วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และฟิลลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเชลลูนเดลีนะที่นอร์เวย์นะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ำมันใหม่เอี่ยมนะครับติดกับถนนใหม่นะผมจะให้คุณดูนะว่ามันโลดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวที่นี่นะมันอยู่ติดกับถนนใหม่110ลิมิตซูเปอร์ไฮเวย์เมื่อก่อนนี่ถนนเก่านี่มันอยู่ลงไปทางโน้นหน่อยช้าอันนี้นี่สุดยอดเลยดีมากนะครับแล้วเขาก็ได้พลานเชลได้พลานตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะมีปั๊มน้ำมันติดกับถนนใหม่แล้วนะครับแล้วอันนี้มันดียังไงนะครับคือโอเคเรามีสถานีชาร์จใต้หลังคานะครับเคมพาวเวอร์ตั้งหลายอันแล้วนะ8อันแล้วนะใต้หลังคานะครับแล้วก็มีพัมป์น้ำมันนิดหน่อย4อันข้างหลังคานี่ที่คนยังไม่เห็นนะก็มีเคมพาวเวอร์อีกนะหลายอันนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปั๊มน้ำมันธรรมดาแต่ว่าสังเกตมั้ยว่าบนหลังคานะครับมีโซลาร์เซลล์นะแล้วก็บนหลังคานี้ก็เหมือนกันนะครับก็มีโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ผมก็เห็นอันนี้คืออะไรเนี่ยคงจะเป็นอินเวอร์เตอร์คิดว่าเขาอินเวอร์เตอร์ไว้บนนั้นนะครับไม่รู้ทำไมอ่ะเขาอาจจะอยากจะให้อินเวอร์เตอร์มาอยู่ใกล้ PV นะครับแล้วก็มันอาจจะได้คูลิ่งจากข้างนอกนะเพราะว่าปกติที่นี่มันไม่ค่อยร้อนไปนะครับแล้วก็มี power unit ของ power stack ของ Kem Power อยู่นี่ส่วนหนึ่งมันคงจะมีอีกในตู้นั้นนะครับแล้วก็เนี่ยมีที่นั่งกินข้าวนั่งเชลได้นะครับแล้วก็มันจะมีกรงสำหรับหมาเดินได้นะครับแล้วก็ที่โน่นก็เป็นที่เล่นเด็กนะแล้วก็เลยไปอีกนั่งก็เป็นที่จอดรถบรรทุกจะมาจอดได้ตอนเขาต้องการพักนะครับแล้วก็มีพัมป์ของรถบรรทุกอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็มีเนี่ยอันนี้เป็น transformer มี transformer station แล้วนะอันนี้เป็นที่นอร์เวย์หรือว่ายุโรปเขาจะใช้ transformer station อย่างนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายบ้านๆเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็เลยไปนี่อีกนะครับอันนี้นะครับเป็น AC charging เพราะว่าที่นี่มันเป็นที่จอดรถสำหรับคนที่จะไปทำงานด้วยนะ commuter parking นะครับก็มีที่จอดรถสำหรับรถธรรมดาแล้วก็มีที่ชาร์จ AC 22กิโลวัตต์อาจจะมี load balancing ด้วยนะครับเลิศมากแล้วนะที่นี่อ่ะด้านนี้นะก็มี transformer station อีกอันหนึ่งนะครับ location เนี่ยมาเอี่ยมแล้วนะครับแล้วก็plan เป็น future proof นะเดี๋ยวเราจะลงไปดูนะทุกอย่างเป็นยังไงนะแล้วก็ใช่ผมได้ยินว่าที่นี่มันมีที่ชาร์จมันรับบัตรเครดิตคอร์ดได้นะครับโอ้ไม่ต้องใช้อับไม่ต้องใช้QR code อะไรแล้วนะสุดยอดเลยอู้ผมชอบแล้วเนี่ยมีที่ล้างกระจกนะครับแล้วก็เคมพาวเวอร์ดิสเพนเซอร์เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยมีที่จ่ายเงินถ้าเป็นบัตรเครดิตคอร์ดแล้วก็นี่เป็น RFID reader ธรรมดาแล้วก็เราก็ถ้าเรามีใช่โอเคที่นี่นะมันเป็น power unit ของเคมพาวเวอร์มันเป็น800โวลต์นะเขาได้อัปเกรด power unit ถ้าเรามี800โวลต์รถนะเราก็รับได้400กิโลวัตต์นะครับถ้าเป็น400โวลต์ก็250ก็โคตรเร็วนะครับแล้วก็เฮ้ยมันอ๋อตอนนี้เขาให้ชาร์จฟรีอ๋อใช่เขาเพิ่งจะเปิดแล้วเขาก็ให้ชาร์จฟรีเขาคงอาจจะเทสต์ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสายชาร์จนี่นะมันไม่เป็น water cool cable แล้วไม่ใช่เหมือนไอออนเดียนะครับมันจะเป็น passively cool แต่ว่าตอนนี้ผมก็จับว่ามันก็เย็นดีนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ลมแล้วก็ที่นอร์เวย์มันไม่ค่อยร้อนไปนะแล้วก็มันไม่ค่อยมีหลายคันถ้าเป็นรถ400จะเป็น800โวลต์นะเช่นไทคันอะมันไม่ต้องการ500แอมป์มันต้องการประมาณ350แอมป์จำไม่ได้ประมาณไหนนะครับก็แล้วก็แต่ว่าคันนี้อ่ะ EQS มันรับได้500แอมป์นะครับแต่ว่าไม่นานหรอกอาจจะเป็นแค่10นาทีบางทีสัก5นาทีถึง10นาทีแล้วมันก็ต้องลดลงกระแสนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะโดยเฉพาะที่นอร์เวย์ที่มันไม่ค่อยร้อนไปนะครับ400โวลต์ไม่ใช่500แอมป์เคเบิลอย่างเงี้ยที่มันไม่มี water cool มันไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่นี่รถมันจะต้องลิมิตก่อนสายชาร์จมันร้อนไปแต่ว่ามันมีเซ็นเซอร์นั่นเองครับถ้าสายชาร์จมันร้อนไปมันก็ต้องลดความเร็วนะครับแต่ว่าก็ถ้าเรารู้ลิมิตนะครับถ้าคุณมี EQS หรือว่ามี Tesla หรือว่า IC หรือว่า IX ที่มันรับ500แอมป์เป็น400โวลต์นะคุณก็แค่ใช้พยายามใช้ที่ชาร์จที่มันอยู่ใต้หลังคาเพราะว่าสายชาร์จมันจะไม่ค่อยเย็นไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ที่มันตากแดดนั่นน่ะสายชาร์จมันจะร้อนกว่านี้แล้วมันก็อาจจะโอเวอร์ฮีทเร็วกว่านะครับโอเค
แต่ตอนนี้เขามีให้ชาร์จฟรีอันเราก็น่าจะชาร์จนะครับแต่ว่าเสียดายเราไม่ได้เทสอันนี้นะครับplug it in. Oh, preparing to charge. Handshake. Wait for it. Wait for it. Oh. Oh yeah. แล้วที่นี่ก็มีเคมพาวเวอร์อีก8อันนะครับก็รวมแล้วเป็น16ที่แล้วนะครับแล้วก็มีที่ล้างกระจกอะไรมีถังขยะผมสงสัยว่าคนที่เขาดีไซน์สถานีชาร์จหรือว่าบ้านน้ำมันเนี่ยเขาได้ดูวิดีโอผมไม่รู้ว่ามีใครคนหนึ่งได้บอกมั้ยว่าเออเราน่าจะดีไซน์อย่างนี้นะเพราะว่าบิออนบ่นว่ามันไม่ดี น่าจะมีเหมือนกันกับรถน้ำมันนะครับอืมก็ดีนะครับไม่รู้ว่าข้างหลังนั้นมันคืออะไรนะอ๋อมันเขียนว่าเป็น Lonely Energy Energy Station นะครับแต่ผมไม่รู้มันมีอะไรนี้นะHigh Power โอเคเอ้ย High อันนี้เป็น High Voltage แต่ว่าฮะ High Voltage มันคืออะไรมันไม่ใช่แบบ 10,000 โวลต์นะโอเค 4,000 โวลต์อันนี้แปลว่า remote power switch สงสัยว่ามันมีแบตเตอรี่ในนี้ไหมถ้ามีโซลเซลล์มันก็น่าจะมีแบตเตอรี่นะครับแต่ผมไม่ได้คอนเนคกับหัวหน้าที่นี่ไม่ได้แล้วก็เป็นวันอาทิตย์นะก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนี่ไม่ได้นัดอะไรเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าปกติถ้าเป็นปั๊มน้ำมันที่อื่นผมก็ไม่เห็นแบบนี้นะครับอย่างนี้มันใหญ่นั่นใหญ่กว่าคอนเทนเนอร์นะอ๋อนี่มีที่เล่นเด็กนะเนี่ยอ๋อ มีที่ปีนอะไรมีของเล่นอะไรมีที่นั่งนะครับผู้ใหญ่ก็นั่งคุยกันนี่เล่นเด็กก็เล่นนี่นะครับแล้วก็มีกรงหมานี่เนี่ยถ้าจะให้หมาวิ่งในนี้นะเลิศหมดเนี่ยเลิศมากเลยนะแล้วก็ที่เขาดีไซน์ดีมากเลยนะปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ามันเป็นเหมือนแบบสำหรับอนาคตนะครับในฟิวเจอร์มันต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าใช่เมื่อก่อนนะครับหลายคนเขาก็แค่จอดรถเติมหรือว่าจอดรถแล้วก็ขับไปอีกหรือว่าบางคนถ้ามาชาร์จเขาก็ต้องการใช้เวลาหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าเออมันเป็นข้อเสียที่เราต้องชาร์จก็เราต้องแพลนดีๆเราต้องพยายามทำอย่างอื่นนะครับตอนนี้ผมก็มีลูกแล้วนะแล้วก็อิซาเบลนะถ้านั่งในคอร์ซีทนานไปจะเริ่มงอแงจะเริ่มหงุดหงิดนะครับก็เด็กอยากจะเล่นอยากจะออกไปขยับตัวหน่อยนะครับถ้าเรากำลังชาร์จรถแล้วเราก็ให้เด็กมาเล่นนี่สักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจะวิ่งไปแถวไหนจะวิ่งไปด้านนี้ก็ได้แล้วแต่ จะได้แฮปปี้แล้วก็เราก็ใช้เวลาที่มันมีประโยชน์ตอนเราชาร์จรถนะครับอันนี้ก็มีที่เติมลมนะครับ1อันใช้ที่นอร์เวย์นี่ส่วนใหญ่มันจะมีอันเดียวที่เมืองไทยนี่มันจะมี2ยูนิตนะโอเคเจอ follower นะครับมี Model Y เคยมี BMI 3ตอนนี้มี Model Y แล้วก็เขาก็อยู่แถวนี้ได้ซื้ออาหารเดี๋ยวผมต้องซื้อขนมนะอยากกินขนมเห็นก็ซื้อขนมก็อยากจะกินนะครับ You like the car? Yes, we are having a birthday yesterday. It was exact 1 year. No single issue with ไม่มีปัญหาเลยเนี่ยสุดยอดเลย แล้วก็สังเกตไหมว่าปั๊มน้ำมันสมัยนี้นะครับมันจะเป็นดีไซน์อีกแบบนึงนะมีที่นั่งกินข้าวตั้งหลายโต๊ะแล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณต้องการชาร์จอะไรนะครับก็มีเนี่ยปลั๊กมี USB A นะครับมีที่นั่งเยอะเลยแล้วก็มีอาหารมีสแน็คมีไอติมมีน้ำมีอะไรแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จ USB มีอักเซสซอรีอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ของรถนี่อยู่ไหนอ่ะถ้าคุณมีรถน้ำมันเหรอแล้วคุณต้องการน้ำมันเครื่องมันก็จะอยู่ที่นี่นะครับอันนี้เหมือนกับว่าโชว์ว่าสมัยก่อนเป็นยังไง มีน้ำมันมีอะไรไม่รู้นะที่นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีอักเซสซอรีของรถอีกนิดหน่อยนะแต่ว่าอันนี้นี่มันก็ใช้กับรถไฟฟ้าได้นะครับหลายอย่างเนี่ยนะก็มีแค่นี้อ่ะสมัยก่อนนี่มันอาจจะมีมากกว่านี้นะตอนนี้นี่เยอะแล้วก็เดี๋ยวเช็คดูมันผมเห็นอ๋อทุกที่นั่งนั่นมันจะมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยโอ้โหเลิศว่ะมีปลั๊กไฟแล้วก็มี USB อีกแล้วก็ห้องน้ำที่นี่ก็เป็น unisex นะครับคุณต้องการแบบไหนมี
อย่างนี้โอเคแล้วก็นี่ก็เป็นยูริโนผมได้เช็คตัวนั้นไม่มีใคร ใช้ตอนนี้แล้วก็มีออโรราแบบเฮ้ยดีไซน์งามเลยนะที่นี่นะครับอ๋อที่นี่เป็นที่ออกกำลังกายไม่ใช่ที่ของเล่นแล้วก็ไม่รู้เขาเอาติดไว้ใกล้ๆโซนรถบรรทุกนะก็อาจจะเป็นคนขับรถบรรทุกมั้งมาไอ้มันว่าไงเนี่ยโอเคโอเคโอเคเราดึงอันนี้แล้วมันก็จะขึ้นไปโอเคก็แปลว่าน้ำหนักของเราเราจะใช่เราจะใช้แขนใช่ไหมอ๋อมันมี instruction เลยต้องใช้ไงอ่ะpress โอเคFirst press chest อ๋อโอเคแล้วนี่เป็นที่ชาร์จสำหรับคนพิการนะครับมี2ที่นะแล้วก็เขาก็เอาที่ชาร์จไว้ไม่สูงไปเพราะว่าถ้าคุณนั่งรถเข็นนะครับคุณก็ต้องแบบเสียบได้แล้วก็ปิ๊บ RFID โอเคก็ได้แล้วมันมีฮะทำไมเขามีหลังคาอ๋อไม่อาจจะขี้นกโดนใส่มั้งโอเคไล่ไปถึง 100% แล้วนะทุกครั้งถ้าเราเจอที่ชาร์จฟรีเราก็ต้องชาร์จถึง 100% นะครับโอเคคุณชอบไหมครับที่ชาร์จใต้หลังคาโซลาร์พันธุ์บนหลังคาอาจจะมีแบตเตอรี่สโตเรจมีที่ชาร์จอีกมี AC ฝั่งโน้นมีที่ออกกำลังกายที่เล่นมีที่นั่งกินข้าวอันนี้มันน่าจะเป็นดีไซน์สำหรับปั๊มน้ำมันในอนาคตนะครับคุณว่าไงผมว่า Shell นะเขาน่าจะเอาแพลนอย่างนี้แล้วก็สร้างถ้าเขาสร้างปั๊มน้ำมันใหม่น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปทั่วโลกแล้วนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เราก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ